เมื่อวานเพิ่งทำการบ้านเกี่ยวกับแคททอล์กไปดูคลิปที่ป๊อดย้อนหลังตอนแรกนึกว่าคนดูจะอยู่ห่างกับเรานะฮะโอ้ยสบายแล้วเวทีอยู่ห่างคนพูดปรากฏคนความจริงคนอยู่ตรงนี้เขาตั้งกล้องตรงนู้นนะฮะสวัสดีไปทางการนะครับผมบู้นะครับธนันท์บุญยธนาภิวัฒน์นะครับหรือว่าบู้เสลอนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีน้องๆเรียกว่าบู้ลอมบอยแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องความชอบของผมผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าคิดว่าตัวเองโชคดีที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นคนที่ได้ชอบได้ทำสิ่งที่ชอบตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆและจนปัจจุบันนะครับมาดูความชอบแรกของผมดีกว่านะฮะนี่คือวงเสลอนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักวงเสลอเพราะมันเก่าแก่มาก10กว่าปีนะฮะปัจจุบันรู้แต่ลอมบอยทรงเสลอเนี่ยมีมา10กว่าปีแล้วตอนนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่เยอรมันเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนออกอัลบั้มแรกไปทัวร์เยอรมันกันมาตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าหลายคนคิดว่าศิลปินเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่น่าอิจฉามีอยู่มีกินดีมีชีวิตที่ดีนะมีเงินคล่องมืออะไรจริงๆไม่ใช่ฮะศิลปินเนี่ยอาจจะเพราะเป็นวงผมอย่างเดียวนะฮะจะมีช่วงที่เรียกว่าช่วงจำศีลคือช่วงที่ทำอัลบั้มแล้วช่วงทำอัลบั้มเนี่ยจะไม่ค่อยมีรายได้ทุกคนมีงานประจำหมดนะฮะตาเย่ร้องนำอ่านโคศกนะครับเป็นอันนาวเซอร์นะฮะพี่เป้เป็นตอนนั้นเป็นดารานะครับแบงค์นี่ผมไม่แน่ใจว่าช่วยงานที่บ้านหรือเปล่าแล้วก็พี่เอเป็นวิศวกรส่วนมือเบสวงเสลอในตอนนั้นเนี่ยไม่มีอาชีพนะฮะ เป็นนักดนตรีแบบเหมือนผีล่องลอยแล้วก็เราก็นั่งถามตัวเองว่าทำไมเราไม่มีอาชีพในช่วงจำสิ่งของวงเสลอวะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเริ่มสังเกตตัวเองตอนที่มันแบบอยู่ในซอกหลืบความมืดเนี่ยตอนนั้นชีวิตดาร์กๆไม่มีเงินใช้เนี่ยก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยคนทักเราเยอะว่ะว่าถุงเท้าเราซื้อที่ไหนถุงเท้าลายอเมริกาคนนั้นโหใส่ไปเล่นคอนเสิร์ตขาเดฟเตอร์ๆหน่อยนะฮะใส่เล่นคอนเสิร์ตปุ๊บเฮ้ยคนทักเฮ้ยถุงเท้าซื้อที่ไหนวะอ๋อผมซื้อที่นู่นที่นี่อ้าวเอาดิจัดให้ผมทำร้านถุงเท้าเลยตอนแรกนะฮะเป็นเหมือนแบบอาชีพที่เอาไว้กำจัดเดทแอร์ในช่วงที่ไม่มีกินนะฮะไปซื้อเลยไปซื้อบินไปจีนไปซื้อถุงเท้ามาตอนนั้นแบบขายตอนนั้นหน้าร้านเนี่ยที่ขายถุงเท้าจะมีถุงเท้าเตะบอล นะฮะถุงเท้าเรียบๆนะครับสีดำสีขาวสีนู่นสีนี่ปรากฏว่าเฮ้ยเราไม่ได้เราต้องจัดจ้านเอาให้มันปิดปี๊ดมาก่อนขายตอนนั้นแบบหน้าร้านก็ไม่มีเคยไปคุยกับคนที่เพื่อนที่จะดูจากเพื่อนก็ไม่ให้ขายเอ้าเฟซบุ๊กแล้วกันวะทำเฟซบุ๊กมาเลยคนอื่นก็สร้างเพจนักดนตรีกันเราเปิดเพจขายถุงเท้านะฮะขายไปขายไปเฮ้ยเวิร์กว่ะเฮ้ยแม่งมีตังค์เว้ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ได้แล้วกับในช่วงจำศีลของนักดนตรีเรารอดแล้วปรากฏทำไปทำมาครบปีนึงเฮ้ยยอดขายมันดิ่งเหวไปเรื่อยๆเว้ยนะฮะจากแบบที่มีค่าขนมนะพอกินแบบฟูจิเริ่มกลายเป็นเริ่มกินมาม่าเริ่มกินแบบทุกวันไปเรื่อยๆให้รู้สึกว่าไม่ได้แล้วอ่ะเพราะอะไรแล้วมันนั่งวิเคราะห์ว่าทำไมถุงเท้าเราขายไม่ดีปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีอาลีบาบานะฮะมันเริ่มมีเต๋าเบาคนเริ่มแบบชิปปิ้งเข้ามาได้แล้วก็ร้านค้าที่แบบเห็นเราแบบเฮ้ยไอร้านนี้มันขายถุงเท้าดีเอาบ้างสั่งเข้ามาขายตัดราคาปรากฏว่าผมจำได้ว่าวันนั้นน่ะใจผมแบบเหมือนดิ่งไปตะตุ่มเลยเพราะว่าไปเดินตามตลาดนัดแถวบ้านแล้วเจอถุงเท้าแบบคล้ายๆตัวเองขายโดยที่พวกมันเอากำไรคู่ละ5บาท ผมแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะเลิกวันนั้นกลับมาที่วงเสิร์ตอีกครั้งนั่งรีบทำเพลงเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะไม่มีแล้วช่วงจำศีลทำเพลงรีบออกซิงเกิลดีกว่าไม่มีตังกินนะฮะไปมาผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มที่จะต้องมานั่งทบทวนตัวเองว่าถุงเท้ามันอาจจะบอกอะไรเราสักอย่างนึงว่ามันอาจจะมีสิ่งที่เวิร์กกับสิ่งที่มันไม่เวิร์กไอ้สิ่งที่เวิร์กเนี่ยเรามาถูกทางแล้วเรามาแฟชั่นถูกทางแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เวิร์กเนี่ยคือมันยังไม่ใช่ตัวเองมันยังไม่ใช่ความชอบของเรา 100% มันยังไม่ใช่สิ่งที่เราแบบเข้าไปขุกกับมัน 100% ไม่ได้แล้วเอาเว้ยระหว่างนี้เปิดเพจใหม่ตั้งชื่อง่ายๆชอบจิ้มดิกเลยแบบมั่วๆเลยROMP ชอบคำเนี้ยล้อมเสื้อผ้าเราคนเขามองเราไปบอยบอยแล้วกันเว้ยบูง่ายๆบอยคนจำได้แน่ไอ้โบ๊ทเดอะเยอร์ทักคำแรกมา
รอดหรือว่าเนี่ยแบนล้มบ่อยกูแบบเคี้ยเออว่ะวันแรกตั้งก็ไม่ดีแล้วว่ะช่างแม่งเอาเว้ยขายไปก่อนตอนนั้นจำได้ว่าเอาของตัวเองมาปล่อยรองเท้ามือสองรุ่นนี้มันเริ่มไม่ฮิตแล้วรู้ทางปล่อยไปมาเฮ้ยขายได้ว่ะเริ่มมีรายได้จากการขายเสื้อผ้ามือสองแล้วก็วันนึงรู้สึกเฮ้ยพอขายไปขายมาไม่ได้ว่ะก็ยังไม่ใช่ตัวเองอยู่ดีอะไรที่เราชอบจริงๆวะเราต้องสร้างแบรนด์ดิแบบปลอมบอยมันไม่ใช่สถานเสื้อผ้ามือสองแต่มันคือแบรนด์ของเรามันคือบูสเลอร์นะมันคือลายเซ็นของเราเราต้องทำจากตัวเอง 100% เอาไว้นั่งสังเกตตัวเองใหม่เอ๊ะอะไรวะปรากฏนี่นะฮะกลายเป็นตอนช่วงนั้นเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นมากรูปถูกไหมชอบใส่กางเกงขาสั้นมากเล่นคอนเสิร์ตไปตลาดกับแม่นะฮะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปไหนมาไหนใส่ขาสั้นอย่างเดียวเลยแล้วคนก็จำว่าเฮ้ยบูสเลอร์คือขาสั้นเอาดิทักเยอะนักทำแม่งเลยนะจำได้เลยว่าโอ้ยวันนั้นฟิตรู้สึกว่าเอาดิขาสั้นที่เราอยากใส่ใช่ไหมมันต้องแบบมีดีไซน์เว้ยข้างหลังใส่เอียร์มอนิเตอร์ได้เว้ยเล่นคอนเสิร์ตได้ใช่ป่ะข้างหน้ามีกระเป๋าปิดแบบว่ากันปิ๊กหล่นมาเจอกูขับรถไปวัดสนเพื่อนแนะนำร้านนี้ร้านต้องร้านนี้ไปเลยเฮียเพื่อนบอกเฮียเนี่ยหาผ้าให้ผมหน่อยประมาณนี้จัดมาผมเลือกผ้าปังปะเฮียบอกเอ้ยเนี่ยแต่ผ้าพวกนี้รู้เปล่ามันเป็นผ้าญี่ปุ่นนำเข้านะหมดแล้วเนี่ยไม่มีอีกแล้วไอตอนนั้นเราไม่ได้คิดเลยว่าแบรนด์เราต้องเก๊กแบบเฮ้ยขายหมดแล้วหมดเลยไม่มีแต่ว่าเฮียสั่งมาว่าเนี่ยมันหมดแล้วหมดเลยนะไม่ผลิตเพิ่มแล้วก็จำคำนี้มากลับมาแล้วก็นั่งวาดแบบทำบอกช่างเขียนแคปชั่นตามเฮียบอกเลยเฮียบอกว่าผ้ามันเป็นอย่างนี้ผ้าญี่ปุ่นนะเขียนแคปชั่นตามเฮียบอกไม่มีความรู้เลยผมไม่ได้เรียนแฟชั่นนะผมเรียนปั้นเซรามิกมานะฮะแล้วมาทำแฟชั่นปรากฏว่าเฮ้ยทำตามเฮียบอกจดไปมาแคปชั่นลงปึ้งเฮ้ยโอ้โหมีคนซื้อว่ะปรากฏคนซื้อเพื่อนศิลปินกันแบ็กสเตจนะฮะแฟนเพลงที่พอรู้จักสเลออุดหนุนกันเราดีใจมากจำได้ว่าล็อตแรกทำมา3สีเป็นผ้าแคนวาสญี่ปุ่นเลยนะใช้เวลา3เดือนกว่าจะหมดลิมิเต็ดไหมล่ะ3เดือนกว่าจะหมดนะฮะโอ้ยขายตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแค่เฮ้ยโอเคพอมีค่าขนมระหว่างช่วงจำศีลเราโอเคแล้วปรากฏเราเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยกางเกงขาสั้นเราอะไอ้แบ็กสเตทที่ซื้อไปไอ้โบสสมเกียรติไอ้ต่อเดย์เยอร์ทุกคนที่ซื้อไปทำไมมันใส่แล้วมันไม่เลิกใส่สักทีวะไอ้เราเนี่ยเลิกไปนานแล้วไม่ทำไม่ได้ขายเพราะมันฟอร์3 4เดือนกว่าจะหมดแล้วก็ขายเสื้อผ้ามือ2ไปเรื่อยๆเฮ้ยทำไมมันยังใส่อยู่วะเอ้ามันเวิร์คนี่หว่ามันใส่จนเฟดเลยคุณไปดูกางเกงต่อเดย์เยอร์ทุกวันนี้มันยังใส่อยู่เลยนะต่อเดย์เยอร์มือกีตาร์มันยังใส่อยู่แล้วก็ถามเฮ้ยเมื่อไหร่มึงทำอีกวะพี่บู้เมื่อไหร่ทำอีกครับบู้ครับเมื่อไหร่กางเกงจะทำครับแล็กสเตททักเออว่ะทักเยอะขนาดนี้เจอกูวัดสนอีกรอบขับไปเลยเฮียไอ้ภาพแบบวันนั้นเวิร์กมีเปล่าก็บอกแล้วไงว่าหมดแล้วไม่ผลิตเพิ่มโอเคเอาเลือกใหม่ๆจิ้ม3อันยกกลับมาตัดประมาณ100กว่าตัวล็อต2ขายกางเกงขายให้ใครว่าเฮ้ยจากไอ้ที่ขาย3เดือนมันเริ่มย่นมาเหลือประมาณอาทิตย์เดียวหมดเราก็เอาแล้วมันเริ่มบอกอะไรเราแล้วก็ยังไม่เอะใจขายของมือ2ไปสลับไปเรื่อยขายให้ใครมามีอยู่วันหนึ่งเฮ้ยเราทำเสื้อผ้าลอมบอยมาเรื่อยๆยังเป็นชื่อตั้งชื่อว่าลอมบอยแล้วทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งจำได้ว่าเฮ้ยเงินในบัญชีมันเข้ามาประมาณ 40,000 บาทต่อวันเราดีดเครื่องคิดเลขเลย 40,000 บาทคูณ30เฮียล้านหนึ่งเฮ้ยนี่กูมาถึงนี้ได้ไงวะเนี่ยรายได้มันแซงเสลอไปกี่เข้าแล้ววะเนี่ยอย่าไปบอกเพื่อนในวงนะก็คือแบบเฮ้ยเอาเว้ยอีกวันนึงกลับจากวัดสนน่ะผ้าเต็มรถอ่ะผมคุยกับแฟนเหมือนมีแบบมีอะไรบังอยู่ตลอดเวลาเหรอเหรออะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยซื้อผ้าเต็มรถไม่รู้เลยว่ามันจะถึงร้านนึงได้หรือเปล่าทำเฮ้ยยังไม่ได้สักทีว่ะทำไมเราไม่มีไอเทมที่มันไปไอเทมแบบมวลมหาชนวะนะก็เลยแบบมานั่งสังเกตตัวเองเอ๊ะนั่งวันนึงกินข้าวอยู่กับที่บ้านแม่ทักไอ้บู้รองเท้าในห้องเมื่อไหร่จะเคลียร์เต็มห้องไม่หมดแล้วจะมีที่นอนป่ะเนี่ย
มันเต็มห้องจริงมันเต็มแบบเหมือนจะถึงเพดานเลยอ่ะมันเยอะมากผมก็ดีดนิ้วเออว่ะเราวิ่งไปดูรองเท้าบนห้องปรากฏว่าพอมานั่งดูรองเท้าตัวเองเนี่ยรองเท้าเราแม่งประหลาดกว่าคนอื่นหมดเลยอ่ะเราเก็บแต่รองเท้าเก่าๆเป็นรองเท้าที่หน้าตาประหลาดๆบิดๆเบี้ยวๆเป็นงานแฮนด์เมดสมัยก่อน70 80เบี้ยวๆเราบอกเราดีดนิ้วเฮ้ยเอาดิไปทําเลยเราชอบลุยเลยขับรถไปหาโรงงานนะฮะไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ปรากฏว่าโดนปฏิเสธมา3โรงงานไม่เอาเลยเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าเขาผลิตทีใครจะทำให้มึง500คู่ไม่มีไอเราทำปกติทำกางเกง100กับตัวใช่ไหมนี่500แล้วสูงมันใหญ่สำหรับเรา500โหใครจะทำมีคนดูถูกบ้าเปล่าขายไม่ได้พี่ปกติพี่ทำคนละ 2,000 คู่แล้วก็ทำอ่ะคุยไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือแบบส่วนใหญ่งานจะเป็นแมชชีนอ่ะปัง10คู่เหมือนกันหมดต้อง QC เนี้ยไอ้ผมเข้าไปเลยพี่เป็นไม่ได้ไหม500คู่เอาไม่เหมือนกันเลยพี่ใส่ความเป็นแบบอาร์ติสต์ลงไปเลยพี่ใส่กาวงี้เลยเออพี่ยางขอบเบี้ยวๆนะพี่ผมชอบอะไรอย่างงี้ปรากฏเฮ้ยมีคนเอาด้วยว่ะมีโรงงานนึงเห็นกับผมด้วยเขาเห็นความชอบเห็นประกายของผมแบบเหมือนแบบโดนสะกดจิตอ่ะผมแบบเฮ้ยพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากปรากฏแก้ไปแก้มาโอ้โหครั้งแรกรองเท้าต้นแบบออกมานะฮะอย่าเพิ่งให้ดูสปอยก่อนเดี๋ยวสปอยนะรองเท้าตัวแรกออกมาเนี่ยโอ้โหผมกุมขมับเลยไม่รอดว่ะไม่เหมือนเลยไม่สวยรองเท้าอะไรไม่รู้ครั้งที่สองมาไม่รอดครั้งที่สามโหหนักกว่าเดิมเขาแก้ได้สี่ครั้งครั้งที่สี่มาผมน้ำตาจะร่วงเลยเพื่อที่บ้านบอกแล้วบอกว่าเฮ้ยทิ้งเงินไปไหมที่พัฒนามาทิ้งไปเถอะไม่เป็นไรหรอกมันทำยากรองเท้ามันมีไซส์ด้วยคนเราเท้าเปลี่ยนไปแค่นิดนึงไซส์ก็เปลี่ยนแล้วขายยากสต็อกปูดผมได้แบบไม่ได้โทรหาพี่เชื่อผมนะผมกำลังจะเปลี่ยนแปลงวงการนี้รองเท้าหน้าตาประหลาดนะฮะกาวเบี้ยวๆนะฮะขอบยาวยางประหลาดๆติดไม่เท่ากัน500คู่พี่เชื่อผมพี่ยังทำไม่ได้ปรากฏครั้งที่5มาเลยนี่ครับผมไม่รู้คุณชอบหรือเปล่าโอ้โหคุณเชื่อป่ะเหมือนมีสปอตไลท์ประมาณ8ล้านตัวพุ่งเข้ามาที่รองเท้าแล้วผมแม่งแบบเหมือนมีอะไรอะควงสวรรค์นะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรเออช่างแม่คือแม่งขึ้นมาแบบเฮียนี่แหละสิ่งที่กูชอบมันขายแน่ๆวันนั้นรู้สึกว่าตัวเองซักเซสมากๆแล้วกับวงการรองเท้าขายได้ไม่ได้กูโอเคนะกลับบ้านไปทำการตลาดวิวบ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 ิวปุ้งวันแรกเปิดตัวมาโหจำได้ว่าทำแคปชั่นเหมือนที่บอกไปถามคนทำรองเท้ามาคืออะไรบ้างผ้าแคนวาสอ๋อกาวใช้กาวอยากเยอรมันนู่นกอกไปปึ้งโพสไปวันแรกผมเจอร้อยกว่าแชร์แรกอะใน Facebookผมรู้สึกว่าโหนั้นผมสักเซสในชีวิตแล้วมันคือสิ่งที่ผมชอบมีคนแชร์ร้อยกว่าแชร์ตอนนั้นเสลอประมาณแชร์อยู่10ประมาณอะไรประมาณเนี้ย Facebook มันยังไม่ดังไม่ค่อยมีคนขายของใน Facebook ของผมร้อยกว่าแชร์ผมดีใจมากโอ้โหอวดแม่นะแม่ดูดิวันนั้นบ่นผมใช่มั้ยเนี่ย200กว่าแชร์นะรองเท้าผมวันนั้นคิดว่าไม่เป็นไรขอแค่ขายแล้วคืนทุนคือจบพอแล้วกำไรยังไงช่างมันคืนทุนมาไปทำเสื้อผ้าต่อรองเท้าจบถ้าทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆแล้วปรากฏ3วันเท่านั้นนะครับรองเท้า500คู่ขายหมดเกลี้ยงผมรู้สึกว่ามีเสียงปรบมือด้วยเหรอขอบคุณมากนะฮะผมจะบอกว่าวันนั้นน่ะ500คู่อ่ะมันเหมือนแบบมันปริ่มมากเลยไอ้สิ่งที่เราชอบอ่ะมี500คนซัพพอร์ตเราปกติมันซัพพอร์ตกันปลอมๆเพื่อนช่วยซื้อคนรู้จักช่วยซื้อวันเนี้ยใครก็ไม่รู้500คนมาแบบเฮ้ยเราทำได้ว่ะไปเลยบอกพี่ล็อต2เราลุยกันอีกทีมันขายได้ว่ะพี่ผมขอเพิ่มพลังเป็น 1,000 คู่ตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่า 1,000 คู่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมมากเพราะว่าการทำเสื้อผ้ามาหลักร้อยตัวเนี่ยรองเท้า500นี่ผมถือว่าฟุกมันต้องมีความคิดว่าเฮ้ยมันฟุกหน่อยแหละแต่จริงๆไม่ใช่ไอ้พันคู่เนี่ยภาระหนักแล้วสำหรับผมเอาไว้ทำเหมือนเดิมแคปชั่นรุ่นนี้นั่นปรากฏ
วันนั้นจำได้ที่วางขายวันแรกเนี่ยมีโทรศัพท์มาหาผมเฮ้ยงานมีปัญหาอะไรเปล่าคุณบู้ครับเฮ้ยผมลืมภาพว่ะผมคุยยาวว่ะโทษว่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะให้ดูรองเท้าก่อนนะครับวันที่บอกว่านี่วันนั้นรองเท้าบิดเบี้ยวๆนะฮะสังเกตว่าหลายคนบอกเฮ้ยเหมือน Converse ไม่ใช่เลยบ้ามันเบี้ยวกว่านะฮะมันเบี้ยวกว่าแล้วมันก็เป็นงานแบบงานเก่าๆอ่ะเหมือนรองเท้าแบบยุคพ่อยุคอะไรเรานะฮะแล้วก็ตีคำว่า Made in Thailand วันนั้นเนี่ยคนว่าผมเพื่อนผมจำได้เลยบอกมึงไม่ตี Made in Japan ตีหลอกๆไปเลยว่าผลิตที่ญี่ปุ่นมึงตีไปเลย Made in USA ขายได้ชัวร์บอกเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันคือสิ่งที่กูสร้างขึ้นมาว่ะแล้วกูบอกกับช่างไว้แล้วว่าวันนั้นช่างก็เห็นด้วยกูอ่ะมันต้อง Made in Thailand เท่านั้นเว้ยปรากฏเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมเล่าย้อนไปนิดนึงนะเพราะว่ารูปมันต้องไล่อ่ะนะอันนี้คือรูปโปสเตอร์วันนั้นนะครับที่ลงไปแล้วแบบโหคนแชร์กันเป็นร้อยดีใจมากรองเท้าขายหมดภายใน3วันนะฮะกลับมาที่รองเท้าละ2นะ 1,000 คู่วันนั้นผมแบบมีโทรศัพท์เข้ามาตอนเช้าเฮ้ยงานมี QC พลาดอะไรป่าววะฮัลโหลคุณบู้ครับคุณบู้รู้มั้ยครับว่ารองเท้าล็อต2คุณบู้อ่ะตอนเนี้ยหน้าร้านเรามีคนมาต่อคิวซื้อตั้งแต่เช้าก่อนร้านเปิดผมขนลุกเลยแล้วคือไม่ใช่แค่ร้านคาร์เนวัลที่สยามนะครับผมขายที่บีมส์ที่เกรฮาวแล้วก็ที่ลาล็อกค่าที่จตุจักรนะครับที่โอเนียนที่เอกมัยทุกร้านมีคิวหมดแต่ว่าเขาให้ลงแค่รูปเดียวก็เลยเอารูปนี้มานะฮะมีคิวหมดแล้วก็ออนไลน์เนี่ยขาย1นาทีอ่ะมีตอนนั้นขายผ่าน LINE มีเด้งเข้ามา999บวกจำได้อันนี้มันเป็นแบบเรียกว่าที่สุดแหละของชีวิตผมรู้สึกว่าเออวันนึงเนี่ยไอ้ความชอบแบบว่าบอของเราเนี่ยมันมีคนเห็นด้วยเพราะว่าความชอบล้วนเราเป็นแม่เหล็กที่ดึงแบบคนที่แบบเป็นพันเดียวกันกับเรามาชอบอะไรคล้ายๆกันผมรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยโอ้สบายแล้วโงเสลอกูนะฮะกูมีอะไรแบบว่าคอยเป็นหลังให้กูแล้วทำมาเรื่อยๆลอมบอยทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะฮะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าครบวงจรไม่ใช่แค่รองเท้าอย่างเดียวทุกอย่างยังคงขายดียังคงเป็นลิมิเต็ดเพราะว่าไปเอาผ้าสต็อกจากญี่ปุ่นมานะฮะแล้วก็ยังคงมีความเล้าใจในการขายคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไอ้ร้านนี้ต้องขายเป็นเวลา19 19อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้เก๊กนะครับแต่ว่าเวลาลงรูปอะไรนิดๆหน่อยๆแบบยังไม่ทันเห็นอะไรเลยอ่ะลูกค้าทักมาพี่ขอซื้อครับซื้ออะไรวะปลายเสื้อมันจะซื้อแล้วบอกใจเย็นๆก็ต้องขายเป็นเวลาไม่ได้เก๊กไม่ได้อะไรทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นความที่ผมอ่ะไปกับมันเองโดยแบบโดยธรรมชาติอ่ะไม่ได้ไปปั้นแต่งให้มันเป็นกฎเกณฑ์หรืออะไรนะฮะทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าโหมีเซเลบมาคอยมาชอบซื้อของเราอะไรอย่างเงี้ยผมภูมิใจมากโดยเฉพาะน้องจูเน่นะครับนะล้อเล่นก็คือทุกวันนี้ก็แตกลายเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะฮะเสื้อผ้าแบบมีหมวกมีกระเป๋ามีนู่นมีนี่ทุกอย่างเนี่ยยังคงความที่ผมชอบทุกๆอย่างเลยหมวกต้องชอบถึงนี้ต้องชอบแก้แบบมันคือความสุขจนถึงปัจจุบันนะฮะนี่วงดนตรีของผมทุกวันนี้เนี่ยผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าผมเป็นคนนึงซึ่งอยู่กับความชอบของตัวเองมาตลอดผมไม่ทำสิ่งที่ตัวเองชอบคืออาชีพของผมลอมบอยนะฮะแล้วก็ได้เล่นดนตรีแบบที่ผมต้องการความสำเร็จของชีวิตเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยคือคุณลองแบบสังเกตตัวเองอ่ะบางทีอาจจะบอกตัวเองได้เร็วนั่นก็เป็นโชคดีของคุณแต่คุณลองแบบสังเกตว่าเพื่อนเขาทักอะไรวะอะไรคือสิ่งที่เราชอบถ้าชอบแล้วนะไม่มีคำว่าเหนื่อยเลยทำไปเรื่อยๆแล้วผมว่าวันนึงเนี่ยคุณจะเจอกับชีวิตในแบบที่คุณชอบบ้างขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ